ปิดปากครั้งแรกหลังเดินทางถึงไทยตอบชัดปมความสัมพันธ์พันตำรวจเอกภาคภูมิมินนี่เปิดปากครั้งแรกหลังเดินทางถึงไทยพร้อมเข้าให้การกับตำรวจลั่นวันนี้มาเพื่อปกป้องสิทธิ์ให้กับตนเองหลายคนยังตามหาว่ามินนี่สาวที่มีข่าวคู่วงการสีกากีจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ทำวงการสีกากีสะเทือนเธอคือใครจะออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ล่าสุดวันนี้วันที่28กันยายน66เวลาประมาณ19นาฬิกา35นาทีมินนี่หรือธัญญนันท์ผู้ที่ตกเป็นข่าวตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจและมีภาพถ่ายคู่กับลูกน้องคนสนิทคือ 1. หรือพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสสพ.4 อีกด้วยหลังจากลงรถนักข่าวได้เข้าไปสอบถามทันทีโดยมินนี่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพันตำรวจเอกภาคภูมิรู้จักกันตั้งแต่ปี 63 ซึ่งรู้จักกันสนิทกันคบหากันระยะสั้นๆหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปหลังรู้ว่าเขามีครอบครัวช่วงต้นปี 66 ก็ได้บังเอิญกลับมาเจอกันคุยกันหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมในส่วนรู้จักกันได้อย่างไรตนรู้จักกันที่งานเลี้ยงที่จังหวัดเลยหลังจากนั้นรู้จักสนิทสนมกันทำไมถึงโอนเงินให้พันตำรวจเอกภาคภูมิในส่วนเรื่องของการโอนเงินมินนี่เผยว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิยืมเงินปกติและมีคืนบ้างไม่คืนบ้างเธอพร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างซึ่งส่วนมากจะเป็นคนอื่นช่วยโอนให้เพราะเธอบอกว่าตนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศมินนี่บอกว่าที่ให้ยืมเงินเพราะตนเห็นว่าข้าราชการตำรวจเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะจึงได้ให้ยืมเงินนักข่าวถามมินนี่อีกว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิรู้ไหมว่าเงินที่ได้มาจากไหนซึ่งมินนี่ก็ได้ปัดที่จะตอบคำถามนี้ซึ่งเธอยืนยันว่าเงินที่ให้ยืมเป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจหลายอย่างซึ่งปฏิเสธเรื่องการทำเว็บพนันและไม่รู้จักกับบอสตานมินนี่รู้จักกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือไม่มินนี่บอกว่าเธอรู้จักบิ๊กโจ๊กแต่คิดว่าบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักตนซึ่งเคยเห็นบิ๊กโจ๊กประมาณ 2-3 ครั้งเพราะไปงานเลี้ยงกับพี่หนึ่งยอมรับว่าตนเป็นคนไปขอถ่ายรูปด้วยนอกจากนี้ยังได้ถ่ายกับคนดังอีกหลายคนซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่เคยโพสต์ภาพเหล่านั้นเลยภาพที่หลุดออกมาเป็นจริงไหมในส่วนเรื่องประเด็นภาพที่หลุดออกไปนั้นทั้งสองภาพที่หลุดไปถ่ายในพื้นที่สาธารณะทว่า PCT ชุด4มาจับกุมทำให้โทรศัพท์โดนยึดไปแต่จำไม่ได้มีตำรวจมาคุยกับตนว่ามาจับกุมและตนก็ให้ความร่วมมือในวันนี้ที่มาเพราะรูปที่ถูกเผยแพร่ออกมาจากโทรศัพท์ส่วนตัวไม่รู้ว่าทำไมรูปหลุดออกไปได้อย่างไรดูภาพทั้งหมดในเรื่องนี้ตนให้ทนายดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้มินนี่ยังบอกอีกว่าตนไม่ได้ทำเว็บพนันในวันนั้นประมาณ3กว่าเป็นวันที่ตนถูกจับและตำรวจให้เขียนเอกสารว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิกับตนทำเว็บพนันร่วมกันมินนี่บอกว่าตอนแรกตนไม่ได้คิดอะไรจนเรื่องมันเกิดตนจึงแปลกใจถ้าเขียนไปก็คงจะจบแต่การเอารูปส่วนตัวไปเปิดเผยจึงทำให้วันนี้ตนออกมาซึ่งตนมีปากมีเสียงเหมือนกันก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกภาคภูมิก็เคยพูดว่าห้ามโพสต์ตนมั่นใจรูปนั้นไม่เคยหลุดไปสักครั้งซึ่งตนคิดว่านี่เป็นการดิสเครดิตแน่นอนมินนี่ซัดทอดตำรวจ8คนจริงหรือมินนี่บอกว่าเรื่องราวนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งสื่อหลายเผยแพร่ภาพออกไปโดยไม่มีการปกปิดใบหน้าตนแต่อย่างใดทําให้มีผลกระทบไปยังครอบครัวของตนด้วยตนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องบัญชีพวกนี้ซึ่งที่ออกมาวันนี้เพื่อออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตนสุดท้ายมินนี่ฝากถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกราบขอโทษท่านที่หนูมีรูปในโทรศัพท์พอรูปหลุดออกไปทำให้คนตีความกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านเดือดร้อน
มีโอกาสอยากจะเข้าไปกราบขอโทษจริงๆค่ะ แห่ยินดีกับพันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในงานมุสลิมะปัตตานีวันที่16กันยายน2566ปัตตานีบาซ่าอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลิมะครั้งที่16ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานีหัวข้อครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันกับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งสันติไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมกับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลโดยมีนางพาตีมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางสุวรรณาสาแมนายกสมาคมสตรีนายเศษอัลยุฟรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาอิลลุตฟี่จัปกียาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจากนั้นในวันที่19กันยายน2566จะมีพิธีปิดโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบโล่ให้กับสตรีผู้นำตัวอย่างครอบครัวตัวอย่างรวมถึงองค์กรตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวอย่างน่าสนใจตอนหนึ่งว่ารู้สึกยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลิมมะครั้งที่16ปี2566แสดงให้เห็นว่าเราจัดกิจกรรมนี้มา16ปีซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบมีมานานกว่านั้นต้องรับตั้งแต่วันที่4มกราคม2547ปีนี้ครบ20ปีเพื่อจะเป็นสถานที่สร้างกำลังใจในการเป็นกำแพงจากปัญหาความไม่สงบเราต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีครอบครัวเราถูกโจมตีครอบครัวด้วยความขัดแย้งความไม่สงบและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากทุกคนที่อยู่ดียินดีมีสุขเป็นครอบครัวที่เด็กสลายและล่มสลายหรือครอบครัวเปราะบางทำให้ชีวิตของคนที่มีความอยู่ดีมีสุขไปสู่ชีวิตเราบ้างลูกต้องขาดพ่อแม่ภรรยาต้องขาดสามีสามีต้องขาดลูกคือสิ่งที่เป็นผลกระทบการที่นายกบจ.ได้จัดกิจกรรมการพบปะมังสีมาเพื่อต้องการให้สังคมนี้ได้รับและยอมรับถึงครอบครัวเข้มแข็งการมีพื้นที่สร้างพลังด้วยวิธีพบปะทางศาสนามีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในทางกฎหมายบอกว่าบุคคลจะเสมอกันด้วยกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติทางสังคมผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงในสัดส่วนผู้หญิงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมี3คนในประเทศไทยในพื้นที่ชายแดนใต้คือผู้ว่าจังหวัดปัตตานีในส่วนราชการมีปลัดกระทรวงหญิง2คนในจำนวนส.เสือ500คนมีส.ส.ผู้หญิง97คนคือ 20% ซึ่งในหลักสากลควรจะมี 26% เป็นสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่าปัตตานีมีผู้ว่าราชการหญิงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ในการพบปะมีเจ้าครูปอนอ.อยากทำปอนอ.สีขาวร่วมแก้ปัญหาซึ่งในอดีตที่ผมเคยเป็นเลขาสปต.นย.อาและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยาเสพติดไม่กลัวทหารตำรวจกดอัยการสืบหรือพบถูกเฉินแต่กลัวโต๊ะครูกลัวแม่ความเป็นแม่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างในหัวใจของลูกแม่จะยิ่งใหญ่ความสำเร็จของครอบครัวส่วนใหญ่เกิดมาจากแม่
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากมือที่มองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าใครมาทำร้ายมาพระราชชีวิตของคนที่เรารักมาทำให้ครอบครัวแตกสลายเป็นโอกาสดีที่พี่น้องในสามจังหวัดได้เลือกพวกเรารวม9คนคนที่เป็นหัวหน้าพรรคคืออาจารย์วันนอเป็นประธานรัฐสภาคือประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตยมีฐานะเทียบเท่านายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารถ้าเราดูรากเหง้าของอาจารย์วันนอที่คนที่พี่น้องได้เลือกมาพอสทั้งหมดสนับสนุนส่วนหนึ่งคือสตรีสนับสนุนในนามพรรคประชาชาติผมเป็นหนึ่งที่เป็นหนี้บุญคุณผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้เพราะที่พี่น้องที่นี่เลือกผมที่เสมอว่าผมต้องอยู่รับใช้พี่น้องประชาชนถ้ากระทรวงยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับพี่น้องคนไทยไม่ได้ผมต้องพิจารณาทำทุกอย่างเพื่อให้ฟรีได้รับสิทธิเสรีภาพคงจะทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องช่วยต้องร่วมมือกันอีกไม่กี่วันคงจะได้ประธานกรรมาธิการกฎหมายความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งประชาชนให้สสกมลศักดิ์ปริมาศเป็นประธานกรรมการชุดนี้วิสัยทัศน์ก้าวไกลของนายกเสกซึ่งทำไมยังต่อเนื่องเป็นครั้งที่16อย่างยิ่งใหญ่ให้ความสำคัญกับบทบาทของดนตรีคิดว่าการพัฒนาในอนาคตต้องมุ่งไปยังชัยชนะมองความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีเราได้เอาแก๊สจากบ้านน้ำบ่อเกาะโลซินได้พบปลัดพลังงานเพื่อให้คืนภาษีกลับมายังท้องถิ่นประมาณ 20% ซึ่งจริงๆมีการเอาไปเป็นแสนล้านคนปัตตานีที่เป็นเจ้าของแผ่นดินเจ้าของทรัพยากรแต่ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนำไปใช้ในเส้นทางอื่นทั้งหมดภาษีนี้แบ่งเอามาบริหารทำโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาให้ท้องถิ่นทั้งหมดขอบคุณนายกบต.บ้านน้ำบ่อที่ให้ข้อมูลมาสำคัญคือวันนี้ปัตตานีจนที่สุดแต่ไปเอาทรัพยากรของเราไปให้คนรวยคือปัญหาปลัดพลังงานบอกว่าก่อนเกษียณ20วันจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดถึงเวลาที่สตรีต้องลุกขึ้นต้องมีความเป็นธรรมในทุกๆเรื่องเชื่อมั่นกับนายกบจ.ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งสิ่งที่เราจะต้องรู้กันคือกับการทำงานคนนั้นคือการเรียนหนังสือมาด้วยกันเคยไปทัศนศึกษาด้วยกันหรือทำงานร่วมกันหรือไม่นายกเสร็จเป็นนายกบจ.ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในเมืองไทยไม่มีเสียงชัดที่ยาวไกลส่วนเพราะผู้ผอบจ.ปาติโมกก็ไม่ความสามารถและเป็นคนที่มีศาสนาในหัวใจขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่านที่เสียสละเวลาจัดกิจกรรมให้รู้ล่วงไปสำเร็จในทุกประการ